ฉันได้ด้วยเหรอเก่งเนาะนึกว่าจะจำสามีฉันได้อย่างเดียวเหมาะกันดีเนาะเลิกกับพี่โบ๊ทก็ไปขวาพ่อขาไข่ไก่ทอดแม่ค้ามีตำอะไรบ้างอ่ะมีหลายอย่างจะกินอะไรอย่างเจ้ามีตำหัวใจมั้ยตำหัวใจมีจะใส่อะไรอย่างเจ้าใส่ความรักและความจริงใจได้มั้ยแม่ค้าได้เจ้านี่นิ้วไปได้แล้วแค่นี้ก็หวานเลี่ยนแล้วลูกค้ายังไม่มีขออยู่มองหน้าเฟิร์นอีกแป๊บนึงไม่ได้หรอได้แต่เดี๋ยวไก่ไหม้นะไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่รักเฟิร์นบ้าน่ะไปได้แล้วอายเขาไปแล้วนะแวะเซเว่นแป๊บนึงกินอะไรกันซื้อน้ำให้ฉันแล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันจะหาอะไรกินวันกินอะไรดีอ่ะเฮ้ยออมดูนั่นดิโลกมันกลมจริงๆนี่แม่ค้ามีอะไรกินบ้างเหรอกุ้งมีจำฉันได้ด้วยเหรอเก่งเนาะนึกว่าจะจำสามีฉันได้อย่างเดียวคุณออมฉันกับพี่โบ๊ทก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วอย่าไปเชื่อออมมันก็พูดกันอย่างนี้แหละนี่พูดจะอะไรให้เกียรติกันหน่อยนะเราก็ผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันแต่เธอกับฉันมันคนละชั้นกันเธอก็แค่แม่ค้าขายส้มตำกระจอกหยุดอย่ามาดูถูกอาชีพของฉันนะไม่ว่าอาชีพอะไรมันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะมีเรื่องอะไรหรอเฟิร์นอุ๊ยออมแฟนใหม่เขาขายไก่ทอดด้วยอ่ะเหมาะกันดีเนาะเลิกกับพี่โบ๊ทก็ไปขวาพ่อขาขายไก่ทอดขอโทษนะเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ผมไม่รู้ทำไมคุณถึงตำต้มขนาดนี้ออกไปจากร้านผมเดี๋ยวนี้ฉันพนักงานออฟฟิศเธอรู้ไหมว่าฉันได้เงินเดือนเท่าไหร่ขายไก่ทอดตำส้มตำจะได้วันละเท่าไหร่กันเชียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกวันหนึ่งผมขายไก่ทอดได้วันละ 4-5 พันส่วนเฟิร์นวันหนึ่งก็ 2-3 พันสบายสบายออมเงินเดือนฉัน 18,000 เขาขายได้เยอะกว่าเงินเดือนเธออีกพูดทำไมล่ะอายเขาคุณออมขอร้องนะคะไปจากร้านฉันเถอะอะไรกันเนี่ยคุณออมมองหน้าฉันเหรอถ้าไม่แน่จริงอย่ามาเรียกฉันว่าออมสินเฟิร์น
เป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่บอสพี่บอสเบิร์นเราเลิกกันไปแล้วทำไมยังต้องมารังควานกันอีกให้มันเหลือความทรงจำดีๆไม่ได้หรออ๋ออย่าบอกนะว่ามาละว่านอีกอ่ะออมแค่มาหาอะไรกินแล้วมาเจอเฟิร์นแล้วเราก็แค่ทักทายกันธรรมดาค่ะพี่โบ๊ทโกหกทำไมไม่พูดให้หมดล่ะเธอกับฉันมันคนละชั้นกันเธอก็แค่แม่ค้าขายส้มตำกระจอกเหมาะกันดีเนาะเลิกกับพี่โบ๊ทก็ไปคว้าพ่อค้าขายไก่ทอดคุณออมอะไรกันเนี่ยต่ำตมขนาดนี้เลยเหรอออมนี่คุณกล้าว่าฉันต่อหน้าแฟนเก่าเหรอขอโทษเฟิร์นเดี๋ยวนี้พี่บอสไม่งั้นคุณกับผมก็เลิกกันเพราะผมไม่อยากได้เมียต่ำตมขนาดนี้พี่บอสเธอด้วยวันค่ะพี่บอสขอโทษนะไม่เป็นไรขอโทษนะเฟิร์นกลับบ้านเร็วจำไว้นะครับการดูถูกคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ดีมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ล้วนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันทั้งนั้นเราควรเข้าใจและหันไปมองคนอื่นในแง่ดีบ้างนะครับแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน